วัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราจะทำเมนูเห็ดผัดพริกเกลือนะคะเห็ดที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะหรือว่าเห็ดนางรมหลวงนะคะนี่ค่ะก็จะมีหลายไซส์เนาะไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่ชอบเลยแล้วเลือกใช้ไซส์กลางๆนะคะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนผสมต่อมานะคะก็จะมีพริกนะคะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะหั่นหยาบๆนะคะสับหยาบๆแบบนี้นี่ความเผ็ดนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมสับเหมือนกันค่ะเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแกะเปลือกนิดหน่อยนะคะแล้วก็สับหยาบๆค่ะต่อมาค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะกระเทียมเจียวค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะน้ำตาลทรายปรุงรสนิดหน่อยนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะเอาไว้ผัดถ้ามันแห้งเกินไปแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะสำหรับใช้ผัดนะคะส่วนผสมมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะสาดน้ำมันรอบๆกระทะนิดนึงนะคะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยผัดกระเทียมให้หอมค่ะพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะใส่พริกขี้หนูลงไปเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเห็ดเลยค่ะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะถ้าแห้งไปพอเห็ดเริ่มสลดดีนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายความหวานนี่แล้วแต่ชอบนะคะคนไหนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะผัดต่อพอให้เห็ดสุกดีนะคะพอสักพักนึงเห็ดเขาจะเริ่มคายน้ำออกมานะคะทีนี้ก็ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยประมาณนี้ค่ะเห็ดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็ดผัดพริกเกลือของเรานะคะก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนและวิธีการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะอร่อยด้วยค่ะลองทำทานดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ